เจอคนหัวร้อนนี่อ่านข่าวนี้ปุ๊บรู้สึกสงสัยว่าทำไมเวลาเราทำผิดเนี่ย มีคนมาตักเตือนเราเนี่ยแล้วทำไมถึงยอมไม่ได้ทั้งที่เราเป็นคนผิดนั่นสิอย่างกรณีนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพนี้ก่อนนะฮะเกิดขึ้นที่ฟุตบาทครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแค่ขับบนฟุตบาทนี่ก็ผิดแล้วนะฮะแต่คุณพี่เสื้อฟ้าเนี่ยเขาก็พูดไปคือบีบแตรด้วยไงโอ้โหเห็นไหมอันนี้คือคันเดิมคันเดิมแหละเลยไปแล้วแล้วโดนเหมือนกับโดนต่อว่าไม่พอใจว่าทำไมมาบีบแตรบนแล้วก็ทางเนี่ยมันเป็นทางคนเดินมาบีบแตรอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีคำว่ามึงมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะคือไม่พอใจแล้วก็วกรถกลับมาพุ่งชนเลยนี่แหละโอ้โหเป็นไงล่ะซึ่งคุณลุงในคลิปแกบอกว่าจริงๆแกเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้นะใช่ครับซึ่งล่าสุดนี้ก็เจ็บสะโพกซ้ายอยู่ฮะในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณประเสริฐแซ่อึ้งเนี่ยโพสต์ภาพคลิปนี้ออกมาแล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้ครับขึ้นบนทางเท้าบอกว่าบีบแตรทำไมนะขี่ย้อนกลับมาชนเลยครับนี่เหมือนกับว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนครับตอนนั้นเนี่ยคุณประเสริฐบอกไม่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นภาพเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโดนต่อว่านิดหน่อยวกกลับมาเนี่ยนะครับก็โดนชนก็เข้าไปโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของฝ่ายมอเตอร์ไซค์กันล้นหลามมากครับแล้วก็ช่วยกันตามหานะเขาเรียกเป็นสายสืบโซเชียลเลยตามหาว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะก็ได้เป็นยามาฮ่ามีโอ GT 125สีดำแดงนะครับแล้วก็บางคนก็พูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายการขับขี่บนทางเท้ามีความผิดนะขับรถโดยประมาทและยังทำให้ผู้อื่นได้รับแก่อันตรายตามกฎหมายจราจรทางบกเนี่ยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับว่าทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วนี่ไปชนคนอีกได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ตามปวิอาญาเลยนะฮะมาตรา300เนี่ยคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับยังไม่จบครับยังมีข้อหาขับรถบนทางเท้าโดยไม่เหตุอันควรอีกนะฮะรวมถึงพรบรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโทษสูงสุดก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองครับล่าสุดคุณผู้ชมครับคนทำผิดก็ต้องรับโทษนะฮะเห็นบอกว่ารู้ตัวคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีเสนิษฐ์สำราญสำรวนกิจเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเรียกตัวทั้ง2ฝ่ายก็คือฝั่งคุณพี่เสื้อฟ้าแล้วก็ฝั่งของคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาพูดคุยกันที่สน.นางเลิ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นฝ่ายคนขับมอเตอร์ไซค์ขอเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้ 5,000 บาทแต่ว่าคู่กรณีเขาไม่ยอมต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับถ้าเราดูที่ตัวเงินที่เขาอยากจะชดใช้ 5,000 บาทเนี่ยมันคือตรงกับโทษที่ขับรถบนทางเท้าแต่ว่าโทษอื่นๆเนี่ยมันสูงกว่านั้นนะใช่ปรับเป็นหมื่นแล้วก็มีจำคุกด้วยนะคุณผู้ชมแต่เขาขอต่อรองขอแค่ 5,000 เท่านั้นแต่ทั้ง2ฝ่ายก็เจรจากันไม่จบนะครับตกลงกันไม่ได้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฝั่งของคนขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าอยู่ระหว่างการรอผลการวินิจฉัยจากทางแพทย์เกี่ยวกับอาการของคุณลุงด้วยครับอย่างที่พี่นุ่นบอกไปว่าคุณลุงเสื้อฟ้าเนี่ยเขามีอาการป่วยที่สะโพกอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วพอมาถูกชนซ้ำรอยเดิมก็เจ็บหนักกว่าเดิมด้วยถ้าเป็นหนักกว่านี้ถ้าเอาขออภัยนะฮะไม่ได้แช่งถ้าถึงกับชีวิตอะสมมตินะฮะโอ้โหอันนี้เจตนาเลยหรือพยายามจะฆ่าเลยอันนี้จะเป็นข้อหาที่เขาเรียกหนักอึ้งขึ้นมาอีกนะฮะใจเย็นๆครับคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ชอบหรอกไม่มีใครชอบใครมาว่าเราไม่ชอบแต่อันนี้เราผิดต้องมองลึกๆนะต้องมองตัวเองก่อนคือจริงๆส่วนตัวดิฉันยอมรับสารภาพไปดิฉันก็เคยบางทีแบบปั่นจักรยานเหมือนขากลับเราไม่อยากจะต้องไปกลับรถเลยอย่างเงี้ยเราก็จะย้อนสอนมาบนฟุตบาทแต่ว่าเราทำผิดเงี้ยเราก็จะแบบก้มหน้าไงแล้วก็แบบขอโทษนะคะขอโทษคือทำหน้าเล็กๆอ่ะไม่มีจะรอเลยอ่ะแต่อันนี้คือแบบทำผิดแล้วยังกลางอีกนะอันนี้ไม่น่าจะให้อภัยได้นะคะ